ัสดีค่ะวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพกันค่ะที่นี่คือที่เขาชีจันนะคะมีพระพุทธรูปสลักอยู่ตรงหน้าผาเขาหินปูนค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำไปปักหมุดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรีอีกที่หนึ่งค่ะอยู่ที่ตำบลนาชอมเทียนนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณที่จะเดินไปตรงบริเวณหน้าผาของที่มีพระพุทธฉายที่สลักอยู่บนเป็นพระพุทธเป็นรูปของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะที่ตรงหน้าผาเขาหินปูนนั้นมีขนาดความสูง109เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังก์สูง21เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น130เมตรมีพระนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตมโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุจดังมหาวชิระเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะเป็นพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่9น้อมก้าวถวายที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบปีที่50ค่ะสร้างโดยจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คและเป็นอีกสถานที่ที่แนะนำให้ไปท่องเที่ยวไปปักหมุดกันค่ะจังหวัดชลบุรียังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย